ขอโทษนะครับผมไม่ทันระวังเลยปั่นจักรยานเฉี่ยวรถพี่เข้าโดยไม่ได้ตั้งใจและขอโทษอีกครั้งนะครับที่ผมไม่ได้อยู่รอพี่เพราะว่าผมต้องไปเรียนต่อครับรบกวนพี่เปิดข้อความด้านหลังกระดาษดูด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันรอยใหญ่ขนาดนี้เลยหรือวะเนี่ยโอ้โหรอยใหญ่ขนาดเนี้ยค่าซ่อมน่าจะเอาเรื่องอยู่นะแต่จะว่าไปอ่ะเด็กสมัยนี้ก็มีความรับผิดชอบดีเหมือนกันนะแกลองเปิดข้อความด้านหลังกระดาษดูดินี่เป็นเงินทั้งหมดที่ผมมีที่เอาไปซ่อมรถนะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับมึงว่ากูควรเอาดีไหมวะเอาดิมาแท็กซี่ที่กูเรียกแกมาถึงแล้วไปเถอะหมายความว่าไงอ่ะนี่มึงอย่าบอกนะว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของมึงก็ไม่ใช่นะสิวะมึงคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะมีปัญญาซื้อรถแบบนี้หรอวะแล้วมึงไปเอาเงินเข้ามาทำไมเมื่อกี้กูถามมึงแล้วไงว่ากูควรเอาดีไหมมึงก็บอกว่าเออเอาสิเงี้ยกูก็เลยเอามาไงไปเถอะไปโอ้ยจมูกต้อยเพื่อนแบบมึงนี่มันน่าคบจริงๆเฮ้ยมาด้วยกันนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวกูแบ่งให้มึง200น้องไปไหนครับพี่ไปส่งไหมไปขนส่งเท่าไหร่ครับพี่ไปขนส่งปกติพี่คิด50อ่ะแต่วันนี้พี่เห็นน้องแล้วถูกชะตาดีพี่ลดให้แล้วกันพี่คิดแค่30ไปไหม30บาทเองเหรอครับพี่ใช่ครับถูกต้องท่านโอเคครับขึ้นมาเลยขอบคุณนะครับพี่โอ้ยร้อนร้อนร้อนถึงแล้วครับทั้งหมด30บาทครับพี่ครับพี่ช่วยลดให้ผมอีกหน่อยจะได้ไหมครับพี่ปีนี้เศรษฐกิจแย่มากเลยครับพี่ทำงานมาทั้งปีพอมีโอกาสได้กลับบ้านทางโรงงานเขาก็ไม่แจ้งเงินเดือนให้ผมอีกครับพี่นี่ผมก็กลับบ้านไปผมก็ไม่รู้จะไปบอกพ่อแม่ว่ายังไงดีพวกท่านก็รอให้ผมไปดูแลอยู่ด้วยผมรู้นะครับว่าผมไม่ควรโกหกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่ผมไม่ถึงผมไม่ควรพูดเรื่องนี้ให้กับพี่ฟังเลยครับแต่ผมลำบากมากจริงๆนะครับพี่ผมดูพี่ก็รู้ว่าพี่เป็นคนดีอ่ะพี่ช่วยผมหน่อยนะครับพี่เอ้ยน้องเอ้ยทำไมชีวิตเองมันน่าสงสารแบบนี้วะเนี่ยเอ้ยว่าแต่คนบ้านไหนเนี่ยผมคนเชียงรายครับพี่ฮะเป็นคนเชียงรายเหรอเออคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวก่อนนะเป็นคนบ้านเดียวกันโอ้ก็ว่าก็ว่าแล้วทำไมเวลามองหน้าน้องเนี่ยพี่รู้สึกเหมือนพี่เป็นสมัยวัยรุ่นน่ะสมัยวัยรุ่นพี่แบบนี้เนี่ยนะสมัยก่อนนะพี่ก็ทำงานโรงงานเหมือนเองนี่แหละทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้ทำงานทั้งปีนะโอ้ทำงานลำบากมากเลยกูจะกลับบ้านนะได้กลับบ้านทีนึงเนี่ยไม่มีเงินเก็บค่ารถเลยนะเงินค่ารถยังไม่มีเลยพี่อ่ะเข้าใจน้องมากเลยนะเข้าใจดีเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยพี่วิ่งได้ทั้งหมดประมาณ500บาทอ่ะงั้นพี่เอาให้น้องหมดแล้วกันนะว่าเป็นค่ารถกลับบ้านแล้วกันฮะคนบ้านเดียวกันขอบคุณมากเลยครับพี่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจชีวิตเรามันอย่างเงี้ยเลยเนาะมันต้องสู้อ่ะดิ้นรนอ่ะถึงจะอยู่รอดอ่ะพี่เป็นคนดีมากเลยครับผมขอให้พรให้พี่พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับพี่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะว่าเจอกันลูกๆโอเคนะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้หรอกคนเราถ้าทำดีได้ก็ทำดีเถอะมันดีมากเลยนะขับรถหรูๆเลยเนี่ยอันนี้